พี่ติดน้ำเต้าแล้วรวยจริงป่ะผมอยากรวยบ้าถ้ามันติดแค่นั้นแล้วรวยป่านนี้เศรษฐีทุกคนมันก็ติดหมดลองไปดูบ้านเศรษฐีดิมีบ้านไหนที่ติดน้ำเต้าแบบนั้นบ้างที่เป็นฟิลแบบน้ำเต้าจ๋าเลยสิ่งที่สำคัญนะครับในเรื่องของการจัดฮวงจุ้ยเนี่ยสิ่งของที่เอามาติดบางทีมันก็ไม่ได้ช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงน้ำเต้านะฮะหรือแม้แต่เหรียญเหลินอะไรนะครับ nope. อ่ะอันนี้ผมอิงตามความเชื่อของในศาสตร์ตะวันตกนะครับนะเพราะว่าที่ผมไปเรียนมาเนี่ยทางนั้นเขาบอกว่าไอ้นี่มันไม่ได้ช่วยเลยเขาบอกว่าบูชิดเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของพลังงานพวกนี้เราแก้ได้โดยพวกใช้ธรรมชาติเข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางต้นไม้น้ำนะครับหรือแม้ถ้าเป็นสิ่งของที่มันเป็นสิ่งของจริงๆนะครับนะแต่ท้ายสุดนะครับความมั่งคั่งมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณติดน้ำเต้าหรือเปล่าแต่มันเกี่ยวกับพฤติกรรมของคุณและทัศนคติของคุณนะครับพาคุณไปในจุดไหนนั่นสำคัญยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดน้ำเต้าอย่างเดียวไม่ทำให้ชีวิตคุณรวยขึ้นผมรับประกันมีงั้นทุกคนก็คงติดน้ำเต้ากันทั่วบ้านทั่วเมืองจริงๆนะครับรวมถึงนะครับบางจุดที่บอกว่าติดน้ำเต้าแล้วจะแก้ได้ผมก็ยังมั่นใจว่ามันแก้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นใครอาจจะบอกว่าไม่จริงครับก็แล้วแต่คุณนะฮะแต่ผมพูดเลยว่านี่พูดตามสัตว์ตามความจริงนะฮะถ้าเกิดใครคิดเหมือนผมคอมเมนต์กันนะครับถ้าไม่อยากพลาดเรื่องฮวงจุ้ยดีๆกับอาจารย์แบงค์ฮวงจุ้ยวันนี้ฮวงจุ้ยสั่งได้นะครับ